ที่ถามว่าพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแทบจะไม่มีเลยทุกคนสามารถเป็นพื้นที่ส่วนรวมโต๊ะทำงานผมเนี่ยแต่ทุกคนก็มานั่งได้หมดเลยมีโต๊ะทำงานของทุกคนไปด้วยบางทีผมกำลังชิลๆวันนี้เขาไปปั่นจักรยานกันสักพักนึงก็ปั่นเหนื่อยขึ้นมาแล้วพ่ออยากวาดรูปมันเหมือนเราเป็นเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่นั้นเฉยๆค่ะแบบลูกมาแล้วก็แบบให้เราช่วยอะไรอะไรเงี้ยเป็นปีที่ผ่านมาก็มีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆตอนที่ย้ายไปอยู่หัวหินเนี่ยก็คิดว่ามันอยู่2คนแล้วก็อยู่ดีๆก็มีคนหนึ่งครับแล้วก็มีคนหนึ่งครับแล้วก็มีร้านด้วยครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเลยฮะทั้งหมดเป็นที่ดินที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ให้คุณแม่พี่โอเลทำสวนเล่นไปค่ะวันหนึ่งพี่โอเลก็บอกว่าอยากวาดภาพที่ใหญ่ขึ้นต้องการพื้นที่มากขึ้นคือวาดในสตูดิโอไม่ได้ตอนนั้นเราก็คิดว่าโอเคเราจะมาอยู่ที่นี่เพื่อจะวาดรูปใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าอยู่ไปก็กลายเป็นสร้างครอบครัวออกลูกอะไรกันไป มากมายสมัยเรียนเนี่ยก็จะมีรับงานไปถ่ายภาพยนตร์เราก็เลยนึกถึงโรงถ่ายภาพยนตร์มันจะเป็นสเปซแล้วก็จะมีห้องแบบแค่นิดหน่อยสำหรับนอนที่เหลือให้เป็นเหมือนทำงานเป็นที่เลยสเต็ปแรกเลยไม่ได้คิดว่าจะต้องมี2ชั้นด้วยแค่แบบเป็นโรงโล่งๆเลยแล้วก็มีแบบยูนิตนึงเป็นห้องแอร์แต่พอคิดไปเรื่อยแล้วแบบ2ชั้นดีกว่านะคือเหมือนคิดทุกอย่างมาไว้แบบเพื่อขนเฟรมขึ้นไปง่ายๆแล้วประตูก็ต้องเป็นแบบเปิดกว้างได้เพื่อจะเอาเฟรมใหญ่เข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าจะมีส่วนที่เป็นห้องนอนที่เราจะอยู่เหมือนคอนโดเล็กๆแล้วก็จะมีครัวที่เชื่อมระหว่างห้องนอนกับพื้นที่ที่เขาทำงานมีสวนนะคะมีมุมที่นั่งเล่นใกล้ๆสวนมีร้านกาแฟมีห้องครัวที่อยู่ตรงกลางระหว่างห้องนอนแล้วก็มีห้องซ้อมดนตรีอยู่ในห้องนอนอีกทีนึงเรามีมุมดูหนัง3มุมเพราะว่าเราแบบกินข้าวแล้วอยากดูหนังไปด้วยบางทีก่อนนอนเราก็จะดูหนังไปด้วยวันธรรมดาว่างๆก็อาจจะดูหนังกับลูกด้วยมีห้องแต่งตัวมีห้องซักผ้าแล้วก็มีสตูดิโอพี่โอเลยค่ะทั้งหมดเนี้ยทำกัน4คนไม่มีแม่บ้านใดๆเราคือการ์เดนเนอร์และเฮาส์คีเปอร์และทุกอย่างเรามักจะใช้สิ่งที่เรามีรอบๆตัวโต๊ะเก่าโต๊ะญี่ปุ่นที่ซื้อมามือสองเลยก็แบบเอามาวาดเล่นวาดเล่นแล้วก็ไปส่งไปเคลือบส่วนมากคือเราใช้ DIY หรือแต่ว่าเราชอบทำให้มันไม่ยากก็จะหาทางให้มันลงกันอ่ะผมว่าบางทีเราก็แบบเปิดใจนะเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งของอ่ะที่เราเลือกเปิดในอินเทอร์เน็ตดูบางทีเราไม่ได้แบบมีสไตล์อะไรครอบอยู่สมมติว่ามันต้องมาอยู่กับเราอ่ะเราก็สามารถเอาให้มันอยู่กับเราแล้วเป็นหนึ่งอันเดียวที่เราชอบได้แต่ถ้าเราบังเอิญไปเจอแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เราชอบนะโดยที่เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อมันมาแล้วเราค่อยไปหาทางให้มันอยู่กับเราเราเปิดร้านกาแฟเพราะว่าเราอยากให้มีกาแฟอยู่ในอาร์ตสเปซของเราเป็นแกลเลอรี่ค่ะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็อยากจะทำให้กาแฟมันดีที่สุดด้วยอ่ะกลายเป็นอินมากจนเรารู้สึกว่าอยากจะทำกาแฟจริงจังไปเลยก็เลยย้ายมาโลเคชั่นที่2ทำแล้วก็โอเคมากทุกอย่างแต่ว่ากลายเป็นนกพิราบมาอยู่บ้านแทนเราไม่ได้กลับบ้านเลยก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยบาลานซ์ก็ย้ายมาโลเคชั่นที่3คือใต้บ้านเลยแล้วก็ทำให้เหมือนมันเป็นพื้นที่ที่เราได้ทั้งทำงานที่รักได้ทั้งดูแลลูกทั้งลูกก็ได้เล่นแล้วก็พี่โอเลก็ได้ทำงานโปรเจกต์ถัดไปคิดว่าจะขยายสตูดิโอเพราะว่าพี่โอเล็กก็ยังอยากวาดรูปที่ใหญ่กว่านี้อยู่ตอนนี้กลายเป็นแบบเหมือนเรามีอาร์ติสต์หลายคนที่บ้านแต่จริงๆเวลาเราทำอะไรที่บ้านเราจะไม่ได้คิดถึงคำว่าอาร์ตนะเราจะคิดถึงสิ่งที่เราอยากทำเลยเราชอบทุกมุมบ้านเราเลยถึงมันจะไม่ได้เรียบร้อยทั้งหมดแต่เรารู้สึกว่าเราจำได้ว่าตรงเนี้ยมันมีประสบการณ์อะไรบ้างตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ไงอะไรเงี้ยต้นไม้ต้นนี้เมื่อก่อนตอนเรามาอยู่มันแบบเล็กมากเลยนะตอนนี้มันใหญ่มากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราได้สร้างบ้านหลังนี้กันมาแบบทุกมุมเลยอะถึงเราจะไม่ได้เป็นคนวางอิฐเองนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าบ้านมันโตมาพร้อมเราอะเราชอบคุยกันว่าเรามีความสุขกับเรื่องอะไรมากที่สุดเราค้นพบว่าพอเรามีโลกใบนี้ที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกว่าความสุขที่สุดคือเรายังมีชีวิตอยู่เราได้อยู่กับชีวิตประจำวันเล็กๆของเราอะไรเงี้ยอนาคตไม่แน่ลูกโตแล้วหรืออะไรเงี้ยทุกคนทำนู่นทำนี่เราอาจจะได้ทำในสิ่งที่เราคาดหวังไว้เราคิดแค่ว่าบ้านนี้ก็คือโลกของเรานี่แหละโลกของเราจักรวาลของเราเนี่ยสำหรับใครที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับเปิดร้านหรือว่าทำบ้านให้น่ารักน่าอยู่นะคะก็เข้าไปดูในน็อกๆได้ค่ะใช่เลยครับ
Knock knock.